สนับสนุนโดยเอปอนมิวระภาชนะไทยสร้างคุณค่าคู่ผลิตภัณฑ์เมื่อกี้เนี่ยพาร์ทแรกเนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพี่ตุ้มมิโจ้เนี่ยทำอะไรมาบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงบันดาลใจนะครับผมหรือเป้าหมายต่อไปว่าจะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอธิบายต่อไปว่าจะทำยังไงกันต่อไปนะครับผมโอเคครับพี่ตุ้มครับผมเรื่องเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนทำอะไรต้องมีเป้าหมายเนาะแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่ตุ้มเนี่ยมีหลักการไหมว่าจะเซตโกหรือเซตเป้าหมายยังไงคือเป้าหมายมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงแต่ช่วงชีวิตนะอย่างเช่นตอนนี้เป้าหมายของผมก็คือคงคล้ายๆโจ้อยู่อันนึงก็คือเรื่องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ผมรู้สึกว่าคือความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยความรวยจนมันไม่เท่ากันอย่างผมตอนนี้บางทีผมก็พูดให้เพื่อนๆเหมือนไส้เอ้ยรวยแล้วครับผมคือรวยแล้วคือหมายถึงว่าการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้ชีวิตได้ปกติธรรมดายาวมีอะไรประกันความเสี่ยงอยู่พอหมดแล้วครับผมที่เหลืออีกเดียวคือว่าทำอะไรที่เราสนุกกับมันอันที่หนึ่งคือ ABC อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ผมกลับมาทำ Facebook Live ของฟาสต์ฟู้ดธุรกิจคือรายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งผมไปทำเป็นรายการทีวีจากที่ผมเขียนหนังสือมาตลอดก็มีคนพยายามอยากให้ผมทำรายการทีวีเพราะมันได้คุยกับธุรกิจเยอะก็มาทำอยู่มาสักสองปีแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เชี่ยวชาญเพราะว่าผมเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนแต่พอผมที่ผมจะต้องเอาเรื่องโปรดักชันที่ต้องมาดูพอเป็นเรื่องธุรกิจเราต้องตรวจละเอียดแล้วมันเราเป็นอดเป็นมนุษย์ละเอียดไม่ได้ที่จะต้องตรวจทุกจุดอะไรทุกเม็ดมันก็กินเวลาชีวิตเยอะรู้สึกว่ามันเริ่มหนักเกินไปก็เลยหยุดมันไปจนตอนหลังเนี่ยพอผมไปงานสัปดาห์หนังสือก็มีคนเดินเข้ามาหาผมเยอะเดินมาขอลายเซ็นแล้วก็จะมาบอกผมว่ารายการเนี้ยเขาชอบดูนะรายการนี้เป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจกับเขานะบางคนบอกว่าเขาเริ่มทำธุรกิจจากรายการผมนะบางคนบอกว่าเขาเอากลยุทธ์ต่างๆที่เขาฟังหรือเขาดูจนครบหลายรอบเลยเพื่อเอาไปใช้อะไรต่างๆเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมต้องรับผิดชอบกับเขามากขึ้นไอ้ที่เราทำตอนแรกเราไม่ได้คิดรับผิดชอบเลยเข้าใจเลยพูดเล่นนะฮะคือแต่จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ารายการนี้มันมีประโยชน์ใช่คือแฟนคลับมาบอกอ่ะว่าอยากจะมีพาร์ทต่อไปไหมมันมีประโยชน์ผมก็เลยพอดีมันเกิด Facebook Live ขึ้นมาผมรู้สึกไอ้ Facebook Live เนี่ยเป็นทางออกของผมก็เลยเริ่มลองทำดูแล้วก็ผมรู้สึกอยู่อันนึงว่าผมควรใช้ความโชคดีของชีวิตผมให้เป็นประโยชน์คนอื่นบ้างโชคดีของชีวิตของผมคือผมโชคดีที่ผมเป็นนักข่าวมาตลอดผมจะรู้จักคนเยอะมากถูกต้องครับตอนหลังผมมาทำ ABC ผมรู้จักคน ABC เยอะมากแล้วคน ABC แต่คนที่เราฟัง ABC Talk หรือฟังอะไรขึ้นมาเรารู้ว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจเราควรใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็คือ Facebook Live ก็คือคุยคนกลุ่มนี้เพื่อเอาประโยชน์เนี่ยให้คนและ Facebook Live มัน two way ได้ถูกต้องพอมัน two way ได้ปั๊บมันก็เลยแบบเกิดแบบถามตอบถามตอบใช่เพราะว่ามันมีคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็สนุกเรียวเลยถามอะไรก็ตอบมาได้ทันทีแล้วที่สำคัญคือจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์โอเคครับแล้วทางพี่โจ้ล่ะครับมีเป้าหมายวิธีการเซตโกยังไงบ้างครับผมเป้าหมายยังไงบ้างวิธีการเซตโกคือพยายามไม่เซตโกพยายามไม่เซตโกคือจริงๆอันนี้ก็เป็นคำตอบที่เคยถามพี่จิกประภาสเร็วๆนี้เหมือนกันว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเป้าหมายชีวิตพี่จิกประภาสตอบว่าพยายามลดเป้าหมายเราผ่านข้อดีอันหนึ่งของพี่คือพี่ผ่านอะไรมาเยอะได้ทดลองนู่นได้ไปทำมันนี่ได้ลองเป็น CEO ได้เนี่ยเรารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเอาไม่ชอบง่ายๆเลยคือไม่ชอบเป็นบุคคลสาธารณะไม่ชอบไม่มีแฟนเพจไม่มีอะไรสิ้นกลัวไม่ชอบโดนด่าเป็นมนุษย์ชีวิตแบบโดนด่าแล้วหน่อยแล้วก็ไม่ชอบความรับผิดชอบเยอะๆที่นอนไม่หลับแล้วมันเลือกได้แล้วตอนนี้ชีวิตเลือกได้นะเพราะคือเพราะมันอยู่ประมาณนี้แหละเราก็เลือกว่าทำอะไรไม่ได้บางคนมันเลือกไม่ได้ก็ตอนหนุ่มๆก็ต้องทำงานหนักเราก็ทำงานหนักอยู่แล้วตอนนี้ท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่จะเลือกอย่างนี้ได้เนี่ยคือตอนหนุ่มๆเนี่ยต้องทำงานมาอย่างหนักห้าปีแรกตีหนึ่งตีสองเรื่องปกติไม่งั้นเราไม่มีฐานกำลังพอที่เราจะทำเรื่องพวกอย่างนี้ได้นะครับตอนนี้คิดจินตนาการไปเองเพราะลูกสาวกำลังจะเป็นวัยรุ่นว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเขาคงจะมีเวลาให้เราน้อยลงนะแล้วถ้าสมมติเขาต้องไปเรียนเมืองนอกเราต้องมีเวลาเฟกซิเบิลที่เราไปหาเขาได้เราก็เดี๋ยวสักสองสามปีเนี่ยเราต้องปรับติดอยู่กับเขาไม่ได้เป้าหมายพี่ก็จะเป็นนี่เลย3อันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องสุขภาพอยากจะวิ่งตอนนี้อยากจะวิ่งให้ได้พี่วิ่งประจำอยู่แล้วก็อยากจะวิ่งประมาณอย่างเงี้ยให้สุขภาพมันแข็งแรงเงี้ยไปจนคือคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมเจ้านายเก่าพี่เคยบอกว่ามนุษย์เรามีเกิดแก่เจ็บตายมันจะเป็นลงเงี้ยใช่ไหมแต่เราเลือกได้เราไม่ต้องเจ็บได้เกิดแก่แล้วก็ตายเลยอ๋อตายเลยก็คือพอแข็งแรงจุดนึงแล้วคือไม่ต้องป่วยมากแล้วก็เราถึงอายุขัยก็ตายหมดอายุขัยเราก็อยากเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยที่2อันที่3แน่นอนคืออยากมีประโยชน์เพราะว่าบางวันที่นอนอยู่บ้านเฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันรู้สึกพลังมันหมดนะมันแก่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามจะ
ไปอยู่ในที่ที่มีประโยชน์แต่พี่จะมีพูดแบบมีประโยชน์แต่ตัวเองก็ไม่ชอบลำบากแล้วเดี๋ยวนี้ดังนั้นเราก็จะมีประโยชน์ในมุมที่เราแฮนด์เดิลได้ก็สามเนี้ยถ้ามันหล่อเลี้ยงเราไปได้เรื่อยๆแล้วก็จริงๆก็พูดถึงวันต่อวันเหมือนพี่ตุ้มแหละเดือนต่อเดือนนี่ไม่ได้คิดอะไรไกลกว่าเดือนสิงหาเลยนะกรกฎาคมเอวีซีใหม่สิงหามีร้อนเฉลยที่ใส่พันนิดในคิดอยู่แค่ตรงนี้เองแค่แบบแล้วก็ไม่เกินไตรมาสพูดง่ายๆแล้วกรกฎาคมลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยสิงหาก็ okay. ยังไม่ได้ไกลกว่าสิงหานี่ยังไม่ได้มองเลยโอเคเอวีซีมาเยอะอาจจะเดี๋ยวเอวีซีคืออะไรเออเอวีซีต้องให้อธิบายก่อนสิ่งเก่าเอวีซีเนี่ยเป็นสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจนะครับก็จำชื่อภาษาไทยได้ผมจำไม่ได้ผมเองพูดตรงๆก็จำชื่อไม่ได้ ABC ใช่ครับผมนี่คือ Business Creativity มันเป็นหลักสูตรระยะสั้น4เดือนที่เราชวนคนหลากหลายอาชีพพิธีกรนักข่าวดารานักธุรกิจอายุเยอะๆอายุไม่น้อยมารวมกันแล้วเราก็มีวิธีการที่คิดค้นกับพี่ตุ้มลองผิดลองถูกมานะครับจนรุ่นแรกๆก็ลองผิดเนี่ยตอนนี้ก็ลองถูกมากขึ้นก็ทำให้เกิดดึงเขาออกจากกรอบเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เกิดมิตรภาพดีๆที่ไม่ได้เป็นเรื่องผลประโยชน์มากนักเลยนะครับก็เป็นคล้ายๆอาจจะคาแรคเตอร์ของเราทั้งสองคนนะครับก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ทำช่วงวันศุกร์บ่ายเป็นงานแล้วจุดเริ่มต้นที่พี่มาทำหลักสูตรนี้จริงเริ่มจากไหนตกงานตกงานจริงตกงานจริงจริงจริงคือตอนนี้ไม่ได้มุกด้วยคืออยู่ช่วงไหนครับอยู่ในช่วงพีเรียดไหนของชีวิตตอนนั้นเป็นช่วงที่ไม่อยากทำงานประจำแล้วอ่ะไม่อยากทำงานประจำลูกสาวเป็นหลักแล้วก็ใครชวนก็ไม่เอาแล้วแล้วเราก็ดื้อๆกับชีวิตแล้วก็ทำอะไรดีก็เป็นที่ปรึกษาอยู่บ้างแล้วก็ยังงงๆเราก็ไม่อยากเป็นเจ้าของกิจการก็พอดีอาจารย์รัชนิพรที่เป็นอธิการบดีที่ศรีปทุมนะครับเป็นพี่เน่งเนี่ยเรียนวตท.หลักสูตรอีกอันหนึ่งด้วยกันแล้วพี่เน่งก็ชวนไปสอนหนังสือพี่ก็ไม่อยากสอนหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเนี่ยก็คือในความอยากมีประโยชน์ก็มีความขี้เกียจเสมอก็เอ๊ะแต่แบบเราไปเรียนหลักสูตรมาหลายอันเราคิดว่าเราอยากทำหลักสูตรที่เราอยากเรียนสนุกเพราะเราไปหลักสูตรบางที่ก็แบบมันอยู่นอกห้องเรียนหมดเลยอ่ะเราทำหลักสูตรที่มันสนุกแค่นี้เองแล้วก็เลยลองร่างเล็กๆแล้วเฮ้ยเราทำไม่ได้เราไม่พอพอดีพี่ตุ้มตกงานอยู่เหมือนกันพี่ตุ้มออกจากงานตอนนั้นอ๋อจะไม่ชนพอดีคือหลักสูตรที่ดีมันมาจากคนตกงานก็เลยบอกพี่ตุ้มเอาไหมมาทำด้วยกันเพราะว่าพี่ตุ้มมีครึ่งหนึ่งที่พี่ไม่มีพี่ตุ้มเขาจะมีฝั่งศิลปะจะฝั่งศิลปินนักเขียนนักดนตรีฝั่งเนี้ยพี่จะมีฝั่งธุรกิจพี่ตุ้มก็มีฝั่งธุรกิจแต่มันจะโอเวอร์แลปกันอยู่ส่วนหนึ่งพี่แนะนำให้คนเขาตกงานก็ได้จริงๆนะคือถ้าตกงานโดยที่ไม่เดือดร้อนกันนะคือไม่ตกงานแล้วแบบไม่มีสตางค์อะไรเลยคือตอนนั้นเราจงใจตกงานเพื่อหาอะไรใหม่ๆใช้คำว่าจงใจตกงานนะครับเพราะไม่อยากทำงานประจำเพราะอยากจะลาออกพี่ตุ้มออกมามันจังหวะที่ทุกคนมาทำงานที่ไม่ใช่งานประจำมันก็มีเวลาที่ว่างแล้วมันได้เยอะเรียกว่าสตาร์ทอัพก็ได้นะสตาร์ทโดยที่ไม่มีเทคโนโลยีนะเท่หน่อยไม่ใช่เท่หน่อยผมบอกได้เลยว่าคอร์สเนี่ยจริงๆเนี่ยคอร์สของ ABC หรือคอร์สหลายๆอันเนี่ยเป็นคอร์สรุ่นแรกๆเลยที่คนเวดดิ้งลิสต์เยอะขนาดนี้ถูกไหมฮะแต่ต้องบอกก่อนนะคอร์สนี้ตอนที่เริ่มต้นเราก็คิดแบบสั้นๆเหมือนกันคือเอาคอร์สแรกให้จบเราไม่ได้คิดว่ามันจะยาวอะไรเงี้ยหรอกนี่เรียกว่าตรงคอนเซ็ปต์ของพี่โจ้เลยเอาให้มันคนมาเรียนให้ครบให้มันเรียนออกมาดีไปตามที่เราต้องการเรามีเป้าหมายของเราอันนึงคือทำยังไงให้คนเข้าห้องเรียนอันนี้คือฝีมือเราไม่ใช่นี่คือทำให้เขาอยากเข้าห้องเรียนเท่านั้นเองซึ่งเนี่ยถ้าพูดโจ้เรื่องตกงานแต่จริงทุกงานที่ผ่านมามันคืออย่างจริงคือโฟกัสพอเรามีเวลากับมันเราใช้กับมันตั้งแต่ต้นจนจบเราไม่ได้ทำ8งานแล้ววิ่ง ABC เป็นงานอดิเรกของเราเงี้ยเราเฝ้าเราว่าดูแลเห็นรายละเอียดอย่างนี้ต้องเรียกว่าดูแลเหมือนลูกสาวเลยใช่ไหมตอน ABC ตอนปลุกปั้นมันตั้งแต่ตอนแรกใช่คือเวลาเขียนตอน ABC ตอนจบที่ชอบเปรียบเทียบเงี้ยเหมือนลูกเหมือนลูกแล้วพอเราดูแลเราใส่ใจงานอะไรมันก็จะอย่างน้อยมันก็คงไม่ได้เลวร้ายอ่ะคือดังนั้นมันก็เป็นถ้าถามว่าเป็นเคล็ดลับเรื่องความสำเร็จอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งคือใส่ใจมันต้องมีเวลามันต้องใส่ใจมันแล้วก็รักมันอ่ะแล้วก็ลองผิดลองถูกพี่บางคนที่ดูอยู่เนี่ยค่ะเขาอาจจะมีความกลัวนะอาจจะมีความไม่กล้าว่าเรารู้แหละว่าเราชอบอะไรแต่ว่าเงินก็ต้องใช้เงินก็ต้องหาทำงานประจำอยู่ใจนึงก็อยากออกมาแต่ไม่กล้าตัดสินใจอ่ะแนะนำยังไงดีก็ไม่ต้องออกให้เงินถ้าเงินคือแต่ไม่แต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราชอบมันอาจจะมองเห็นลู่ทางว่าผมมาเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าได้เงินเยอะกว่าบางทีความฝันมันก็ดีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดคืองานที่เราทำปัจจุบันเนี่ยอย่างแรกต้องถามตัวเองก่อนออกได้หรือออกไม่ได้ก่อนคือบางทีมีแม่เลี้ยงต้องมีลูกต้องส่งเรียนอะไรคือไปออกก็เสี่ยงถ้าออกไม่ได้เราจะชอบสิ่งที่เราทำอยู่ได้ไงไม่ใช่ทำในสิ่งที่เราชอบนะเราจะชอบสิ่งที่เราทำได้ไงพี่ตุ้มล่ะคะแนะนำยังไงดีคือผมมองว่า
เส้นทางหรือความสำเร็จมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวเสมอคนบางคนก็เล่นกับความฝันตัวเองอดทนทำก็เขาก็จะมีเส้นทางหนึ่งที่เขาก็ได้ตามเป้าหมายเราเห็นนักร้องนักดนตรีจำนวนมากที่เป็นแบบนี้แต่ในมุมของผมเนี่ยบางทีมันอันแรกที่ผมแนะนำคือว่าพยายามทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดคืองานอะไรที่อยู่ในมือทำให้ดีที่สุดแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันจะต่อจุดของเราไปยังไงแต่จุดที่ดีที่สุดวันนี้ทำทุกวันผมเชื่อว่าจุดทุกจุดที่ดีมันไม่เคยนำไปสู่ทางที่เลวแล้วก็งานมันมีอยู่2อย่างคืองานที่ใช่กับงานที่ชอบคือเรามีความฝันเรามีความชอบแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่งานที่ใช่ดังนั้นคนเราบางทีต้องดูเนี่ยชอบกับใช่ถ้าสมมติว่าเรามีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่คือสิ่งเดียวกันคนนั้นโคตรโชคดีในชีวิตเลยพี่ตู้ได้ข้อคิดดีๆมากพี่ตู้เป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากพี่โจ้ก็เหมือนกันอ่านเยอะมากจนยุคโซเชียลมีเดียนี่แหละตอนนี้ถอยเป็นอย่างมากทำไมครับตอนนี้กลายเป็นมาดูไวรัลดูคลิปเพิ่มมากขึ้นมันสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามือถือเนี่ยคนเก่งข้างหลังมือถือเฟซบุ๊กกูเกิลAmazon ทั้งหลายเนี่ยมันจ้างระดับโลกไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ศาสตร์และศิลป์ทุกอย่างอยู่หลังนี่เพื่อให้เขาเรียก attention economy คือทำให้คนอยากมองจ้องคือได้อีกวินาทีหนึ่งมันก็รวยขึ้นเนี่ย Facebook ดูไปส่ง5ปีที่แล้วมาเราก็ต้องดูมันอีกพวกนี้หนังสือมันไม่มีไงมันถึงแพ้ดังนั้นเนี่ยเราต้องบังคับตัวเองไงก็ต้องบังคับตัวเองคือตอนนี้กำลังเริ่มอ่านเจงกิสข่านอยากอ่านพี่ชอบคือพี่ตอนช่วงหนึ่งอ่านซูซีไทเฮามันทุกแบบเลยมี 4-5 เล่มตอนนี้เริ่มชอบประวัติศาสตร์จีนสนุกดิเอาแบบว่าไม่สนใจว่าพี่อ่านจากไหนนะหนังสือ Facebook อะไรก็แล้วแต่เท่าที่พี่ลองดูมาชอบวิธีคิดของใครและเอามาใช้กับตัวเองของพี่เหรออ๋อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพี่จิกประภาสชนสลานนท์หนุ่มเมืองจันทร์วานิชลุงกิจอนันต์พี่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ท้ายนี่รสยมดีมากวันนี้เจอลุงกิจอนันต์ส่วนที่ลิ้มทองกุลนอนนพรัตน์นี่เลยเพราะว่าจริงๆถ้าเรียงทั้งหมดเนี่ยจะเห็นทางเส้นหนึ่งเหมือนกันหมดเลยนะสำหรับนี่คือความง่ายการแบบสูงสุดคือสามัญเล่าเรื่องง่ายแล้วพี่เป็นคนที่เข้าอ่านยากแล้วเหนื่อยแล้วก็สมาธิสั้นดังนั้นเนี่ยคนที่สามารถเอาเรื่องยากๆแล้วมาย่อยง่ายๆเนี่ยจริงๆก็เป็นทางของพี่เวลาทำเรื่องการตลาดเหมือนกันนะเวลาพูดอะไรยากๆแล้วเราเครียดเราก็ฟังเรื่องเราอยากซิมพลิฟายมันได้เนี่ย6-7ท่านเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นวิธีการใช่ไหมฮะพอดอ่านหนังสือได้ความคิดด้วยแล้วได้วิธีคิดของแบบการแบบซิมพลิฟายมันอะไรเงี้ยเราเรื่องง่ายๆแล้วทำพี่ตุ้มล่ะครับผมมีใครบ้างที่เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจหรือไอดอลในเหมือนกับเรื่องนักเขียนเรื่องอะไรเงี้ยครับจริงๆผมคือเริ่มต้นงานเขียนหนังสือของมาจากคน3คนคนหนึ่งคือพี่เสถียรจันทิมาธรที่เป็นอดีตบรรณาธิการบริหารของมชนสุดาคนนี้เป็นเจ้าสำนักของสำนวนที่มติชนชอบใช้มาจากคนนี้คนชอบเรียนแบบนี้เขาเอาภาษาวรรณกรรมจีนอะไรมาใช้แล้วก็เป็นคนวิเคราะห์การเมืองด้วยวรรณกรรมภาษาแบบนี้ได้คนที่2ก็คือคุณสมทิลิมทองกุลเหมือนกันก็คือคนนี้เป็นคนที่คือเนื่องจากงานสืบพิมพ์เนี่ยผมจะเป็นงานที่เขียนงานบางทีต้องเขียนยาวๆเขียนบางทีช่วงประชาชาติกิจแรกๆเนี่ยเขียน2หน้ากระดาษสืบพิมพ์โอ้โหมันยาวมากผมจะกระชากไอ้เรื่องยาวเนี่ยให้มันคนตามยังไงได้คุณสนธิสมัยก่อนทำผู้จัดการรายเดือนเขาเก่งเรื่องนี้มากครับผมอีกคนนึงคือคุณเสกสรรค์ประเสริฐกุลคุณเสกสรรค์ประเสริฐกุลนี่เป็นคนที่มีภาษาที่สมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างสรรค์ภาษาใหม่ๆได้เพราะแล้วก็มีการวางโครงเรื่องที่อ่านแล้วที่อะไรแล้วมันอึ้งได้กำลังใจได้เลยเนี่ยหรือได้ความแบบซาบซึ้งอะไรผมก็ชอบวิธีการของเขาสามคนนี้คือเป็นที่มาของงานเขียนผมซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เหมือนทั้งหลังคนนี้เลยมันก็เป็นทางของตัวเองที่เราไม่รู้ตัวอะไรนะแต่ตอนหลังที่ผมอ่านงานมากขึ้นคือผมชอบอ่านงานของประวัติบุคคลเรื่องชีวิตคนที่ผมจะชอบไม่ว่าจะเป็นชีวิตของนักธุรกิจชีวิตของใครเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เวลาหยิบมาเล่าเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องแต่งมันเล่าเพราะยังไงก็ตามทีเวลาเราดู forward mail บางทีที่เป็นเรื่องเล่าที่มาจากการเขียนเนี่ยอ่านนิดเดียวมันก็รู้สึกมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แต่งแล้วรู้ว่าจะจบมาอะไรแต่ชีวิตจริงเนี่ยผมว่ามันยิ่งกว่านิยายมันเกินกว่าที่เราคาดคิดเยอะเลยผมจะชอบอ่านเรื่องงานชีวิตคนไม่ว่าเป็นผู้นำการเมืองไม่ว่าเป็นนักธุรกิจมันผมจะชอบอ่านแนวนี้มากครับอีกคำถามนึงผมถามแทนท่านผู้ชมเลยเพราะว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการเป็นสตอรี่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารตอนนี้เนี่ยผมทั้งสองท่านเนี่ยมีอะไรแนะนำระหว่างผู้บริหารยุคใหม่กับยุคเก่าบ้างครับผมเอายุคเก่าแล้วกันให้พี่ตุ้มตอบยุคใหม่ผมรู้สึกตัวเองเก่าแล้วเพื่อนฝูงอะไรที่อยู่ตอนนี้เวลาไปพูดให้ผู้บริหารยุค50 60ฟังว่าสังเกตไหมตอนนี้เราฟังเพลงอ่ะยุค90ยุค80ยุคเรานี่มันดังมากนะดังไปสายการบินไปอะไรมันดังมากเลยแต่สังเกตดีๆมันไม่ได้ดังเพราะตัวมันเองนะไอ้คนเปิดแผ่น
อยู่ที่ในสนามในเครื่องบินหรือว่าร้านขายสัตว์อาหารสัตว์เนี่ยมันคือคนยุคพี่มันเป็นคนคุยกลุ่มอำนาจอยู่แล้วมันก็เปิดเองเมื่อไหร่ที่ให้อำนาจคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงอีกยุคนึงนะตอนนี้เราจะช่วงนี้มัน80 90มันดังไงดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่หลงกับสิ่งที่เราเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วเพราะ Gen Y จะเป็นจะขึ้นมาปี2020ก็มีครึ่งหนึ่งของ Workforce ทั้งหมดแล้วเทคโนโลยีมาขนาดนี้เราอ่ะมีหน้าที่ที่จะต้องปล่อยมือแล้วเป็นโค้ชแล้วอายุ50นี่ต้องปล่อยมือแล้วเป็นโค้ชแล้วถ้าเรายังดันทุรังรานอยู่เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะองค์กรสมัยใหม่เนี่ยเอาไม่อยู่ถ้าเราไม่ให้เด็กขึ้นมาให้โอกาสแล้วเทคโนโลยีมันมาแบบนี้มันต้องเปลี่ยนมันไม่ใช่ค่อยๆขึ้นมาเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่เป็นพี่สอนน้อยต่อไปไอ้เด็กก็ต้องสอนเราเพราะว่ามันเป็นโลกของเขาเราจะวางตรงนี้ได้อย่างไรแล้วเราจะถอยเป็นโค้ชได้อย่างไรเราต้องไม่ต้องปล่อย60ต้องปล่อยตอนที่ถ้าเหมือนแจ็คหมาเลยแจ็คหมาเขาจะมีสเต็ปของเขาเขาจะปล่อยตอน50แล้วเขาจะเป็นโค้ชเราจะถอยออกมาได้อย่างไรแล้วสำหรับท่านพี่ตุ้มบ้างยุคใหม่ก็คงเป็นมุมกลับของโจ้ก็คือว่าผมว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเก่งกว่ารุ่นเก่ามากในเรื่องของเทคโนโลยีเขามันเป็นอายวะส่วนหนึ่งของเขาที่เขาจะลื่นกับมันแล้วเข้าใจมันได้ดีแต่พอองค์กรเนี่ยพอเริ่มเติบโตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยหัวใจสำคัญมันคือว่ามันต้องสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทำงานกับคนฉะนั้นการทำงานกับคนเนี่ยผมเจอเลยองค์กรเนี่ยเติบโตดีมากเลยนะตอนคน50คนดีมากเลยแต่พอเป็น100เริ่มเป็น200นี่เริ่มงงว่ามันจะทำยังไงต่อเพราะมันเจอคนที่หลากหลายของความต่างวัยมันเยอะฉะนั้นผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหัวใจสำคัญต้องอย่าลืมที่สุดว่าคือว่าสุดท้ายมันก็ต้องทำงานกับคนแล้วก็ทัศนคติจะสำคัญมากในการที่ทำงานกับคนต่างๆเป็นทีมได้เดี๋ยวนี้ไม่มีความสำเร็จที่ทำงานคนเดียวแล้วมันต้องทำงานกับคนอื่นฉะนั้นทัศนคติที่ดีเนี่ยจะนำมาสู่ที่ว่าคนคนนี้ก็อยากทำงานกับเราคนนี้ก็อยากทำงานกับเราไอ้ตรงนี้จะนำมาสู่ความสำเร็จค่ะต้องทั้งค้นหาตัวเองให้เจอลองผิดลองถูกถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เสี่ยงไปเลยนะคะมีโอกาสเยอะกว่าอีกและที่สำคัญคือความสุขอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โจกับพี่ตุ้มมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับครับผมท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะครับผมเมนสติกจะมีอะไรติดตามชมช่วงหน้าครับฉลองความยิ่งใหญ่กับ Art of Golf ในรูปแบบใหม่อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ชั้นนำมาตรฐานระดับพรีเมียมแบบจัดเต็มต้อนรับการเซ็นสัญญากับโปรอาร์มกิเรตอภิบาลรัฐและโปรทีมและทีสิริธนากุลศักดิ์พร้อมบรรยากาศความสนุกกับวงรูม39ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานพบกัน24สิงหาคมนี้ชั้นจีชนยะพลาซ่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปพร้อมกับเรา Art of Golf